สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมพุทธศักราช2563ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปีการศึกษา2562เป็นวันแรกวันนี้เวลา 9:19 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังอาคารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษกมหาวิทยาลัยขอนแก่นอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2562ในการนี้พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ5คนพระราชทานรางวัลศาสตราจารย์เกียรติคุณรางวัลพระธาตุพนมทองคำรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นรางวัลสีมอดินแดงประเภทบุคลากรตำแหน่งวิชาการและประเภททั่วไปวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะรางวัลสีการละพฤกษ์สำหรับนักศึกษารวมทั้งรางวัลการละพฤกษ์ทองคำประเภทบุคคลและนิติบุคคลประจำปีพุทธศักราช2563รวม6คนพร้อมกับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายรวม 4,452 คนในจำนวนนี้เป็นพระภิกษุ3รูปและบัณฑิตพิเศษ2คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความว่าความสำเร็จของบัณฑิตทั้งหลายในวันนี้ย่อมเป็นที่ปรารถนาและรอคอยของทุกคนไม่เพียงแต่บัณฑิตเองเท่านั้นหากยังรวมถึงครอบครัวครูบาอาจารย์และผู้ที่มีความรักความปรารถนาดีต่อบัณฑิตด้วยความสำเร็จดังกล่าวเป็นสิ่งที่ทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องภาคภูมิใจได้เต็มที่และเชื่อว่าทุกคนคงปรารถนาที่จะเห็นบัณฑิตได้รับความสำเร็จที่สูงขึ้นไปอีกบัณฑิตเองก็เช่นเดียวกันเมื่อมีความอุตสาหะภาคเพียรในการศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแล้วก็ย่อมมุ่งหวังความสำเร็จในชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าจึงขอให้ทุกคนตั้งใจพยายามนำความสำเร็จทางการศึกษาทั้งนี้ไปใช้เป็นพื้นฐานในการสร้างความสำเร็จในชีวิตโดยนำความรู้ความสามารถและคุณสมบัติทั้งปวงของความเป็นบัณฑิตไปใช้ประกอบอาชีพการงานสร้างสรรค์ประโยชน์และความสุขความเจริญแก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่สังคมและแก่ประเทศชาติถ้าทำได้บัณฑิตก็จะเป็นผู้ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงสมดังที่ตนมุ่งหวังตั้งใจและทุกคนทุกฝ่ายปรารภปรารถนา